เหลืองสารสกัดจากอัลฟันฟาสารสกัดจากโซบาคาร่าฟลาวเวอร์วาซีรับประทานเช้าก่อนอาหารอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจากสี่แยกเนินหินไปทางเกาะโพซ้ายมือเปิดบริการตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 5:00 นไม่มีวันหยุดโทรสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์โทร0819406634คุณสิริชัย0861558359คุณสิตา0973645359คุณสี0614ทุกขวดของเราส่งถึงมือคุณด้วยความสะอาดปลอดภัยพร้อมมั่นใจอีกขั้นด้วยฉลากอย.คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงเราน้ำดื่มทิพวารีผลิตและจัดจำหน่ายโดยทิพวารีตำบลหนองขยาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสนใจสั่งซื้อโทร0829651049น้ำดื่มทิพวารีใสสะอาดเพื่อสุขภาพของคุณจะดีแค่ไหนถ้าได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากเมนูภายใต้บรรยากาศสุดธรรมชาติที่สวนอาหารแม่ขวัญเราให้คืนสัมผัสได้ทุกวันกับอาหารอร่อยทั้งต้มผัดยำทอดหลากเมนูท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยและป่าผายที่คืนจะชิลไปกับทุกมื้อพิเศษรวมทั้งรับจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กและบริการรับสั่งอาหารกลับบ้านรีบมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่สวนอาหารแม่ขวัญเปิดทุกวัน10 โมงเช้าถึง4 ทุ่มจากแยกโรงน้ำตาลพนัสนิคมเพียง1 กิโลเมตรและจากแยกวัดโป่งปากดงเพียง2 กิโลเมตรสำรองโต๊ะล่วงหน้าหรือสั่งอาหารกลับบ้านโทร0948790180คิดถึงกันวันละ2 เวลาก็คงจะพอแล้วใช่ไหมคะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขสถานีวิทยุ New Star Radio คลื่นความสุขของคนฟังเพลงในช่วงของรายการสบายดีกำไรทองที่นี่มีแต่กำไรนะคะออกอากาศจากบ้านเลขที่33/1หมู่9ซอย7ตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกเขตทุกพื้นที่เลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็สวัสดีไปทางด้านแฟนคลับ FC YouTube DJ กำไรพาเบิ่งทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องกำไรก็มีงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเยอะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนรายการนะคะผู้อุปถัมภ์ของน้องกำไรทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าเล็กไข่ของชำหน้าโรงงานแมคคีค่ะแล้วก็ขอบคุณเจ๊ไผ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดทุ่งขวางนากระร้อนะคะบาริจากสสิริชัยสาขาเขาน้อยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะแล้วก็ขอบคุณไปทางด้านอู่พอการช่างตำบลเกาะลอยอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะให้บริการเคาะปะผุพ่นสีดัดเสสีรถทุกชนิดค่ะชนหนักชนเบาเราซ่อมได้นะคะเราซ่อมได้โทรปรึกษาช่างแคร์ค่ะ0965919299รับประกันทุกบริษัทเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานบุญนะคะที่วัดหนองม่วงใหม่ตำบลหนองขยาดอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะคะพระมงคลวิชัยธิระธรรมโมด้วยหรือว่าพระอาจารย์กุ้งนะคะที่บอกบุญในครั้งนี้วัดหนองม่วงใหม่จะมีพิธีหล่อพระค่ะในวันที่3 กรกฎาคมเวลา16 นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ฝากสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่มีจิตศรัทธาทุกท่านเดี๋ยวเราไปร่วมงานบุญกันนะคะช่วงนี้มาฟังงานเพลงของพี่เบิร์ดกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้พร้อมเลยนะคะในช่วงที่น้องกำไรเปิดรับสายหน้าใหม่ก็จะเป็นช่วงที่น้องกำไรบันทึกเทปนะคะเอาไว้ออกช่อง YouTube ของกำไรด้วยคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะมีเสียงออกทางด้านช่อง YouTube ของกำไรนะคะ DJ กำไรพาเบิ่งวันนี้น้องกำไรจะพาคุณผู้ฟังที่ติดตามทางด้าน YouTube ของน้องกำไรเนี่ยมาเบิ่งที่สถานีวิทยุนี่แหละเนาะจะได้รู้จักกันว่าโอ้ DJ น้องกำไรก็ทำงานแบบนี้นี่เองเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะได้ดังไปทั่วโลกเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดังนะคะต้องโทรเข้ามาเนาะสายหน้าใหม่นะคะของเรา0973470728น้องกำไรจะเปิดรับสายซัก
เล็กน้อยนะสักเล็กน้อยให้ผู้ฟังได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสนุกกันหลังอันเพลงเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังช่วงรายการสบายดีกำไรทองที่นี่มีแต่กำไรนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM 91.0 MHz จังหวัดชลบุรีค่ะช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะแนะนำงานเพลงสายหน้าใหม่แล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องกำไรจะนำคลิปวิดีโอนี้นะคะลงผ่านทางด้านช่อง YouTube ของน้องกำไรนะคะ DJกำไรพาเบิ่งค่ะคุณผู้ฟังก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมออกทางด้านช่อง YouTube ของน้องกำไรด้วยนะคะถ้าโทรเข้ามาแนะนำสายหน้าใหม่กับน้องกำไรแล้วก็อย่าลืมทักทายนะคะแฟนคลับของน้องกำไรทางด้านช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิ่งด้วยนะคะอ้าวสายแรกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกำไรค่ะวันนี้พี่ขอฟังเพลง1ใจ2รักหนึ่งใจสองรักค่ะจ้าขอส่งน้ำเอเมสประชาน้องในแก้มแม่น้องพรนะคะน้องจะบ้าคนสวยด้วยเนาะให้ตาสาแอบรักด้วยแล้วให้น้องเป็นจรัสด้วยแล้วให้น้องกำไรด้วยนะคะค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้สายแรกของเรามาแล้วนะคะจากพี่หนุ่มบ้านบึงค่ะเดี๋ยวได้ออกช่อง YouTube ของกำไรแน่ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกำไรค่ะพี่ก็ขอเพลงแก้จากเพลงของพี่หนุ่มพันบึงนะเพลงอะไรคะหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งหญิงสองชายค่ะพูดกันในใจสองรักนี่แหละค่ะเพราะนะคะจะดีเลยพี่ขึ้นก็จะดีเลยค่ะอาสาให้พี่หนุ่มพันบึงด้วยนะคะให้พี่นุวันแล้วก็ให้พี่สาวพี่หนุ่มน้องไข่แก้วแล้วก็ฝากประจำชาวดินสีเนาะพี่อะไรอ่ะพี่กระท่อมค่ะเรียนไปเลยแอปพี่พีฟังอยู่ก็เขียนให้พี่พีด้วยนะคะจ้าแล้วก็ให้พี่หนุ่มกอดด้วยนะค่ะเมื่อไหร่พี่ออกจะกอดก็ไม่รู้แหละเนาะออกเมื่อไหร่ก็ได้เจอกันแหละค่ะให้น้องกำไรด้วยที่จ่าที่เสียงที่ฟังอยู่นะคะค่ะฝากไว้ให้คนสระบุรีด้วยนะคะพี่ตีด้วยจ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกพี่ตีสระบุรีมาติดตามช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิ่งแล้วล่ะเนาะจะได้ยินว่าพี่สาวน้องเล็กแกงลูกแมวนี่ฝากงานเพลงไปให้ถึงสระบุรีเลยนะคะคุณผู้ฟังหลีวิทยุไว้นะคะเสียงจะได้ไม่สะท้อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกำไรค่ะพี่จะบาขอฟังเพลงลมสว่างของแจ้ค่ะลมสว่างจากฝากพี่สาวแอบรักพี่สาวไผ่แก้วพี่หนุ่มน้องจำเริงพี่ชายใจเดียวคุณลุงวันป้าบุญสินคุณยายน้องแปลงเป็นพี่สาวกระท่อมพี่สาวคุณดีพี่สาวสาววอนพี่เสียงพี่สายพี่ประธานด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากพี่สาวชบาคนสวยนะคะผ่านไปพี่ชบาคนสวยแนะนำงานเพลงมาอีกหนึ่งงานเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชบาค่ะค่ะพี่ขอเพลงนะค่ะค่ะขอเพลงความในใจของต้อมนะคะความในใจค่ะความในใจนะคะก็มาพูดถึงหนังไข่แก้วด้วยนะคะจะทำสามเหมือนตาบุญสีน้องจะบะคนไม่มอบให้พี่ค่ะค่ะค่ะน้องสุนาเลิศรอน้องเฉินน้องออนสาวน้องขยาดหนูน้องแคร์เลยนะคะยาน้องแสนเลยค่ะค่ะค่ะหนูเกาะด้วยค่ะค่ะแล้วก็น้องสาวพี่อ้อนเลยค่ะน้องสาวร้อยมาลัยนะคะค่ะให้ทุกคนเลยเนาะสาวแอบฟังสาวแอบรักพี่ไผ่ด้วยนะคะค่ะก็ให้พี่ยอดให้พี่แจ๊คค่ะให้ทุกคนเลยเนาะน้องมังกรเลยค่ะค่ะทุกเสียงทุกกายนะคะค่ะเด็กน้องกำไรคนสวยๆกับสาวเสียงอ้อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ่านไปอีกหนึ่งสายนะคะดีเจคลื่น91ของเราก็ดังไปทั่วโลกเช่นเดียวกันเพราะว่า YouTube ช่อง DJ กำไรพาเบิ่งนี่แหละค่ะพาดังไปด้วยนะสวัสดีค่ะอ้าวขออภัยนะคะสำหรับสายเมื่อสักครู่นี้อ่ะ0973470728นะคะ FC แฟนคลับ YouTube ช่อง DJ กำไรพาเบิ่งสนใจจะโทรมาก็ได้นะถ้าสู้กับแฟนคลับรุ่นเก่ากับกึกนะคะที่คลื่น91ของเราได้นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหล
ค่ะสวัสดีค่ะน้องทำไมคนสวยค่ะพี่ขอเพลงแก้วฟ้าฟ้าพี่ลุงนะคะรักเธอที่สุดรักเธอที่สุดจ้าขอมอบหน่อยนะคะค่ะให้น้องสาวเสียงอ้อมนครสวรรค์สบาคนสวยสาวเปิ้ลแล้วก็ให้อาม่าแจงไทยด้วยค่ะให้พีด้วยค่ะแล้วก็ให้สาวเสียงอ้อให้น้องอามาตากเนี่ยแล้วก็ให้แม่แจงไทยเสียงสายแล้วการจำไม่ได้แล้วค่ะพิเศษน้องหน้าไม้ให้พี่พีด้วยนะให้พี่เจทุกช่วงรายการเลยค่ะค่ะดีค่ะค่ะจากพี่มิ้นใหม่ไผ่แก้วนะคะวันนี้เสียงสวยเป็นพิเศษเลยเพราะว่ารู้ว่าเสียงจะได้ออก YouTube ช่องของน้องกำไรอย่าลืมกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วว่ากดไม่ได้นะคะก็บอกน้องกำไรเดี๋ยวน้องกำไรสอนให้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้นำความรักความผูกพันของคลื่นวิทยุ FM 91.0 MHz ของเรานะให้คนอื่นได้มีโอกาสเห็นกันบ้างเนาะไม่ใช่ได้ยินเฉพาะจังหวัดชลบุรีคราวนี้ล่ะดังไปทั่วโลกเลยนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ที่ช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิ่งนะคะเอาละได้เวลาที่จะจัดงานเพลงแรกกันแล้วนะคะโอ้เดียวทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางด้านข้อความ Messenger Facebook กำไรทองจิตติยากูลกันก่อนนะคะว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนทักทายกันเข้ามาบ้างค่ะสวัสดีอัตตุไปกายค่ะทักทายกันก่อนนะทักทายกันก่อนช่องทาง Facebook กำไรทองจิตติยากูลนะคะท่านที่ติดตามทางด้าน YouTube ของน้องกำไรก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้ค่ะสวัสดีพี่บุญสมแสงภูนะคะหรือว่าพี่มิ้นใหม่ไผ่แก้วนั่นเองแล้วก็พี่นุ่มเล็กแกงลูกแมวก็ทักทายมาทางด้าน Messenger ของน้องกำไรด้วยนะคะสวัสดีคุณพี่เกษมคำวงค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หนุ่มไร้นามจากทางด้านอำเภอบ่อทองนะคะพี่สาวเสกอ้อนก็ทักทายมาแต่เช้าเลยนะคะรวมถึงพี่สาวเปิ้ลสะสี่เหลี่ยมด้วยอันนี้คงจะส่งน้องกำไรเข้านอนนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีไปทางด้านพี่สาวทอดมันตลาดเก่าด้วยนะเอ้พี่อะไรนะพี่คนสวยนั่นแหละเนาะแล้วก็สวัสดีไปทางด้านพี่คุณแม่ด้วยคุณแม่ดีกว่าเนาะคุณแม่มั่นจูแซ่อื่นด้วยนะคะเอาล่ะช่วงนี้แล้วก็นายก็จะค่อยๆทยอยจัดสรรงานเพลงนะคะมอบเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังหลายๆงานเพลงคร่าวๆทั้งนั้นเลยที่คุณผู้ฟังช่วยน้องกำไรแนะนำเข้ามาค่ะมาติดตามรับฟังกันเลยค่ะเสียดายเหมือนกันนะที่ทางด้าน YouTube ของกำไรช่อง YouTube นี่ไม่สามารถที่จะลงงานเพลงได้นะคะเดี๋ยวน้องกำไรต้องไปตัดต่ออีกที่นึงนะคะก็เป็นเรื่องเทคนิคนะคะของการถ่ายทำวิดีโอคุณผู้ฟังบอกกำไรนี่เก่งจริงๆเลยนะไม่มีใครบอกเราน้องกำไรจินตนาการเราเองนะคะก็คือแต่ก่อนน้องกำไรก็ไม่ทราบนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุแห่งนี้นะคะสถานีวิทยุ FM 91.0 MHz จังหวัดชลบุรีค่ะขอบคุณพี่บอสสุรพลเถลิงพงศ์นะคะที่ให้โอกาสน้องกำไรได้เข้ามาอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งนี้ได้มาจัดรายการวิทยุแล้วก็ยังส่งน้องกำไรไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมนะคะกับหน่วยงานต่างๆของกสทช.ที่ได้จัดการอบรมนะคะทุกครั้งที่ไปก็ได้รับประโยชน์รวมถึงเทคนิคในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องต่างๆด้วยรวมถึงทางด้านสื่อโซเชียลด้วยแล้วก็อะไรก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วนะคะน้องกำไรก็มั่นใจว่าน้องกำไรสามารถนะคะที่จะแนะนำคุณผู้ฟังได้ด้วยหลายๆท่านที่ทำไม่เป็นนะอย่างทางด้านเจ๊เอนากรอบนี้มาแล้วบอกว่าทำไม่เป็นติดตาม YouTube ทำยังไงมาสอนหน่อยโอ้แล้วก็เลยยินดีมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็นำโทรศัพท์ไปซ่อมมาแล้วใช้งานได้แล้ว เดี๋ยวถ้าผ่านไปจะแวะเข้าไปสอนนะคะเอาแบบว่าให้เก่งเหมือนน้องกำไรทุกคนเลยคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังช่วงรายการสบายดีกำไรทองนะคะน้องกำไรรู้อะไรที่เป็นประโยชน์น้องกำไรจะบอกให้กับผู้ฟังได้รู้ไปพร้อมๆกับน้องกำไรด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งสัญญาณกันเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรศัพท์สายสถานีวิทยุของเรานะคะเบอร์โทร0973470728
ทั้งทางหน้าใหม่แล้วก็หนังหลังใหม่ที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เปิดไฟเขียวตลอดเลยก็คือ Facebook กำไรทองจิตติยากูลค่ะสามารถเข้ามาแนะนำงานเพลงได้ทุกวันตั้งแต่ 8-10 นาฬิกานะคะทางช่องทาง Messenger กำไรทองจิตติยากูลค่ะท่านไหนที่ติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะสามารถแนะนำงานเพลงกันได้แล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายกับน้องกำไรได้ค่ะโอ้มาแล้วนะคะสวัสดีพี่นุ่มน้องเสือค่ะโอ้ตอนนี้ติดตามรับฟังอยู่ที่ไหนคะแจ้งด้วยเนาะแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีไปทางด้านพี่ไซอิ๋วคนสวยด้วยนะคะอุ้ยสวัสดีพอใจปลาเผาทักทายมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูซิว่ายังไงกันบ้างเอ่ยบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจจากพอใจปลาเผานะพอใจปลาเผาก็อยู่ทางด้านถนนสายสำนักขามทุ่งเกียงนะคะไปแวะอุ่นเหมือนกันเนาะไม่ใช่อื่นไกลค่ะก็ที่ร้านปลาเล็กขายของชำหน้าโรงงานแม็กกี้นั่นแหละเนาะแล้วก็สวัสดีไปทางด้านพี่สาวแอบรักน้องนกเกียวเอาสายหลังไมค์เข้ามาสายนี้เราก่อนนะคะทางด้านพี่พีชบุรีเราก่อนนะคะเนาะหลังไมค์อยู่นะสวัสดีอัตุปกายนะอัตุปกายบอกว่ามาสอนพี่ด้วยคนสี่อ๋อยินดีมากๆค่ะถ้ามีโอกาสนะคะน้องกำไรก็ยินดีมากๆที่จะสอนเรื่องการใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์นะเอ๊ะกดติดตาม YouTube กำไรนี่กดตรงไหนไปไม่เป็น ว่าอย่างนั้นนะเห็นแต่หน้าบานๆแต่เป็นกดจิ้มไม่ถูกไปไม่เป็นนะคะขอบคุณพอใจปังหอมด้วยบอกว่าดีเจน่ารักที่สุดเลยจ้ะ ทางด้านพี่นมน้องเสือตอนนี้ฟังอยู่บนรถยนต์หรือเปล่าแจ้งเข้ามาด้วยนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่ติดตามรับฟังอยู่บนรถยนต์ด้วยท่านไหนที่เข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเรานะคะในหลายๆอำเภอเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอพนัสนิคมนะคะอำเภอพานทองบ่อทองเกาะจันบ้านบึงนะคะหรือว่าในบางจุดนะคะของพื้นที่ของชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีก็สามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุ FM 91ของเราได้แล้วก็โอ้โหยังไปทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางปะกงก็ติดตามรับฟังสนามชัยเคติดตามรับฟังได้ไปทางด้านเขาหินซ้อนก็ยังสามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุ FM 91.0 ของเราได้นะคะอ่ะทางด้านบ่อทองนะคะทักทายมาจากทางด้านพี่หนุ่มไร้นามแบบเมื่อวานนี้ปะเก่านะคะโทรทักทายเข้ามาก็เลยไม่ทันเห็นต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเมื่อวานโทรศัพท์เสียพอดีเลยนะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อวานนี้ต้องไปให้ในช่างเขาซ่อมแต่ว่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะสบายเนื้อสบายตัวมากๆเลยจัดไปเกือบ 2,000 เมื่อวานนี้เขาเรียกว่าเสียค่าซุ่มซ่ามนะคะซุ่มซ่ามเพราะฉะนั้นจะไปไหนนี่ยังห่วงแต่สวยนะเหมือนกับอะไรนี่แหละห่วงแต่สวยถือโทรศัพท์นะถือไปถือมาก็ทำหล่นทางด้านพี่หนุ่มน้องเสือแนะนำงานเพลงเข้ามาหนึ่งเพลงเดี๋ยวกำไรจัดให้รวมถึงพี่สาวแอบรักจากน้องน้ำเขียวด้วยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยน้องกำไรก็อยากจะไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่อ่างเก็บน้ำเขาเขียวฝากทางด้าน FC แฟนคลับทางด้าน YouTube ของกำไรด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะเอาละช่วงนี้มาฟังงานเพลงกันดีกว่านะคะงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากทางด้านพี่สาวชบาคนสวยค่ะลมสว่างนะคะเป็นงานเพลงของคุณแจ้ดันผลแก้วการค่ะมารับฟังกันเลยค่ะงานเพลงความในใจนะคะต้อมเรนโบว์แนะนำเข้ามาจากทางด้านพี่สาวสิงอ้อนนครสวรรค์พี่สาวสิงอ้อนค่ะกดติดตามช่อง YouTube ของน้องกำไรหรือยังถ้ายังเดี๋ยวน้องกำไรส่งลิงก์ไปให้นะคะ อย่าลืมโหลด YouTube ไปก่อนนะคะแล้วก็งานเพลงที่ผ่านไปลมสว่างนะคะงานเพลงของคุณแจ้ดนุพลแก้วการแนะนำจากทางด้านพี่สาวชบาคนสวยค่ะมีทักทายเพิ่มเติมมาอีกนะคะจากทางด้านพี่สุนาเริกพี่สุนาเริกก็เข้ามาติดตามช่อง YouTube ของน้องกำไรแล้วล่ะพี่หนุ่มน้องเสือล่ะติดตามหรือยังคุณพี่ไซอิ๋ว แหมเชิญชวนหน้าดูเลยนะดีเจน้องกำไรเนี่ยไม่ได้หรอกช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นนะคะเปิดช่อง YouTube ใหม่สิ่งที่น้องกำไรต้องการก็คือผู้ติดตามนะคะจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะต้องเริ่มจาก1นั่นแหละเนาะขอบคุณทุกท่านที่เริ่มเป็น1 2 3 4 5 6ให้น้องกำไรตอนนี้นะคะใกล้จะถึง50แล้วน้องกำไรรอท่านที่50
พื่อที่จะได้เปิดไลฟ์สดตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เลยค่ะได้โปรดเถิดนะคะเข้ามาติดตาม YouTube ให้น้องกำไรหน่อยนะถ้าน้องกำไรสามารถเปิดไลฟ์สดได้เนี่ยจำนวนเวลาของน้องกำไรก็จะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะสิ่งที่น้องกำไรถนัดที่สุดก็คือการไลฟ์สดนะคะแล้วก็สามารถพูดได้คนเดียวแบบยาวๆด้วยนะพี่น้องกำไรเคยแซวนะพี่ๆน้องกำไรก็เคยแซวเขาบอกว่าการที่เราจะมาเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยพูดเก่งไม่พอนะต้องบ้าด้วยถามว่าทำไมต้องบ้าคะพี่น้องกำไรบอกว่าอ้าวเธอคนที่ไหนจะสามารถพูดคนเดียวได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะก็น้องกำไรนี่แหละพี่น้องกำไรบอกนั่นแหละใช่แล้วเธอนั่นแหละบ้าน้องกำไรยินดีบ้าค่ะมันเป็นความรักในอาชีพของน้องกำไรนะน้องกำไรพูดน้องกำไรหัวเราะแล้วสามารถทำให้คุณผู้ฟังของน้องกำไรมีความสุขหัวเราะตามหรือว่าน้องกำไรมีสาระดีๆเรื่องราวดีๆกำลังใจดีๆมองมองให้กับคุณผู้ฟังทำให้คุณผู้ฟังได้มีความรู้เพิ่มเติมทำให้คุณผู้ฟังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงคนเดียวก็ทำให้น้องกำไรมีความสุขแล้วนะคะเอาสวัสดีทางด้านพี่แอนจากน้องกะค่ะด้วยค่ะบอกว่าพี่ฟังอยู่จ้าขอร่วมฟังทุกเพลงเลยค่ะทางด้านพี่สาวแอบรักหนองน้ำเขียวบอกว่าพี่ติดตามแล้วจ้าโอ้เก่งมากเลยอ่ะทางด้านพี่สาวเสียงอ้อนนครสวรรค์นะคะก็บอกว่ายังไม่ได้กดเลยค่ะเพราะกดไม่ถูกพี่ก็โง่เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเคยโง่ค่ะไม่ใช่โง่นะคะต้องพูดใหม่คนไม่รู้นะคะคนไม่รู้ไม่มีใครรู้มาแต่เกิดนะคะน้องกำไรก็เช่นเดียวกันน้องกำไรก็ไม่เคยรู้อะไรสักอย่างเลยในชีวิตนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคำแนะนำบางเรื่องน้องกำไรรู้คุณผู้ฟังไม่รู้แต่บางเรื่องคุณผู้ฟังก็รู้น้องกำไรไม่รู้อะไรเลยก็มีเนี่ยเราแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวกำไรแนะนำไปนะคะอย่าลืมโหลด YouTube ไว้ก่อนนะคะสำหรับพี่สาวเสียงอ้อนนครสวรรค์เนี่ยเห็นไหมน่ารักคนที่ไม่รู้แล้วยอมรับตัวเองว่าไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าคนฉลาดนะคะคนฉลาดชาติเจริญค่ะจริงหรือเปล่าเนาะสวัสดีคุณป้าสามปอค่ะพี่สุนทรเลิศฟังอยู่นะคะขอบคุณแล้วก็สาวเปิ้ลจากสระสี่เหลี่ยมแนะนำงานเพลงสหายสุราเข้ามาแม่ถ้า YouTube จัดงานเพลงได้นะคงจะสนุกดีนะคะแต่มันไม่ได้นะมันเป็นกฎกติกาเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะไม่เป็นไรกำไรก็จะไปตัดเอาเฉพาะเสียงนี่แหละถ้าเป็นช่วงไหนที่น้องกำไรพูดยาวๆนะคะพูดถึงคุณผู้ฟังท่านไหนคุณผู้ฟังท่านนั้นก็ได้ออกช่อง YouTube กับน้องกำไรนั่นแหละ DJ กำไรพาเบิ่งนะคะแต่ตอนนี้พาคุณผู้ฟังฟังเพลงก่อนนะคะไม่ได้เบิ่งอะไรเลยมันมองไม่เห็นนะคะฟังอย่างเดียวนะคะแก้วฟ้าพาพี่ดุลค่ะรักเธอที่สุดจากพี่มิ้นไหมเพชรแก้วค่ะช่วงนี้ก็ใกล้จะ9นาฬิกาแล้วนะคะก็ยังเหลืองานเพลงที่ยังไม่ได้จัดเลยคุณผู้ฟังแนะนำกันเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะจากทางด้านพี่หนุ่มเมืองชนนะคะคนอยู่เกาะอะไรคะเกาะเมียกินนะคะอันนี้พี่หนุ่มเมืองชนว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่าแนะนำงานเพลงผมเริ่มงอกบอกตัวเองว่าแก่นะคะอย่าเน้นคำนี้ค่ะคำว่าแก่พูดบ่อยๆมันไม่ดีนะยังไงก็ให้หัวใจของเรากระชุ่มกระชวยเป็นหนุ่มเป็นสาวกันไว้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังช่วงของรายการสบายดีกำไรทองที่นี่มีแต่นักกำไรรับรองว่ามีแต่หนุ่มๆสาวๆแล้วก็มีแต่คนทันสมัยทั้งนั้นนะคะเพราะแต่ละคนไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็รู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านสื่อโซเชียลกันด้วยนะอย่าลืมก็แล้วกันนะคะน้องกำไรรู้อะไรคุณผู้ฟังของน้องกำไรก็ต้องรู้แบบนั้นนะคะแล้วก็มีงานเพลงจากทางด้านพี่นุ่มน้องตำลึงบอกทำใจไม่ได้อ๋อทำใจซะเถอะค่ะ พอเ
ราะว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้ว่าใครจะทำนะเราต้องทำด้วยตัวของเราเองนะการทำใจทำให้เราพ้นทุกข์นะคะแล้วก็จากทางด้านสาวร้อยมาลัยวัดหนองเกดนี่บอกว่าน้องกำไลวันนี้พี่อยากเป็นไม้อ้าววันนี้เน้นเลยนะพี่อยากเป็นไม้อ่ะเดี๋ยวกำไลจัดให้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ทางด้านป้าเล็กนะคะมิดไม้น้องซองแมวบอกว่าโอ้วันนี้อยากฟังงานเพลงนี้จังเลยอ่ะเป็นงานเพลงในท้องถิ่นชุมชนของเราเลยนะคะในชุมชนของสถานีวิทยุเลยนะคะทุ่งขวางนางในฝันนะคะเป็นงานเพลงที่มีที่จังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละไม่รู้ว่าคลื่นอื่นเขาสนใจจะเอาไปเปิดบ้างหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเพลงนี้รับรองว่าดังไปทั่วโลกแน่ถ้าน้องกำไรเปิดแต่เสียดายที่คุณผู้ชมทางด้าน YouTube คงจะไม่ได้ยินนะคะไม่เป็นไรเนาะถือว่าแค่พูดชื่อเพลงก็น่าจะดังแล้วล่ะเนาะเพลงทุ่งขวางนางในฝันของคุณอะไรนะชัยยะเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะคุณชัยยะเป็นผู้ขับร้องนะคะป้าเล็กบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยนะมีคนเขาอยากให้ขอให้ฟังหน่อยน้องกำไรก็ถามว่าคนที่ไหนล่ะที่อยากจะฟังเพลงนี้นะก็บอกว่าอ๋อเลือกหอมอยู่ด้วยกันกับป้าเล็กนี่แหละเนาะดีใจจังเลยนะคะบอกว่าจะเลือกหอมตอนบ่ายๆนะคะแต่ขอตอนนี้เลยเราจะได้ฟังไหมป้าเล็กบอกว่าได้ฟังสิตอนนี้แต่ละคนอยู่ที่บ้านของตัวเองใช่ไหมก็เปิดวิทยุฟังน้องกำไรกันทั้งนั้นนั่นแหละโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากจะเปิดให้ฟังทุกวันแบบนี้นะคะเพราะว่ากำลังใจจากคุณผู้ฟังนั่นแหละเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะคะแล้วก็จากทางด้านพี่สุนาเร่ค่ะแนะนำงานเพลงอกหักบอกกล้าบอกหัวอกหักเน้นอีกทีอกหักบอกกล้าบอกผัวบอกสิเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะบอกได้ไงล่ะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชื่อของงานเพลงนะคะสนุกสนานกันไปแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงของชั่วโมงที่2รายการสบายดีกำไรทองที่ดีมีแต่กำไรค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุ FM 91.00 MHz New Star Radio ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกสทช.เลขที่ BOS 100030001562ประเภทกิจการบริการธุรกิจทะเบียนเลขที่020-356-100-5231สถานที่ตั้งเลขที่33/1หมู่9ซอย7ตำบลทุ่งขวางอำเภอพระนครนิคมจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20140โทร0973470728 0827093726